ว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สีม่วงในราคา20บาทตลอดสายนะครับซึ่งก็ใช้บัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless นะครับในการแตะจ่ายค่าเดินทางเราก็มีบัตรแนะนำนะบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภทนะครับแตะจ่ายค่าเดินทางรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงได้20บาทตลอดสายและพิเศษถ้าใช้บัตรเดบิตกรุงไทยนะครับ Transit รับเครดิตเงินคืน50บาทนะครับเมื่อใช้บัตรแตะจ่ายค่าเดินทาง5ครั้งภายใน30วันนะครับโปรเนี่ยเริ่มมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมและจะไปสิ้นสุดเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าเลยครับข่าวดีรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงแตะจ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท20บาทตลอดสายเริ่ม16ตุลาคมนี้รับเพิ่มเครดิตเงินคืน50บาทเมื่อสมัครและแตะจ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทยทรานสิตครบ5ครั้งภายใน30วันนับจากวันที่สมัครบัตรโดยจำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์แรกของเดือนรวมไม่เกิน 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567การนับจำนวนครั้งและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสิทธิประโยชน์มีประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทุกครั้งที่เดินทางและจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรใบนี้สูงสุด 30,000 บาทคุ้มมากกว่ารับสิทธิประโยชน์กับร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Mastercard รับประกันภัยโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งบัตรเดบิตกรุงไทยทรานสิตสามารถสมัครได้ที่สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.กรุงไทย.com